ไมพิลัตเผยสาเหตุขออำนาจการปกครองบุตรในฐานะพ่อดารานุ่มชื่อดังไมพิลัตนิธิไพศาลกุลและคุณพ่อพิเศษนั้นครับได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองหลังจากมีการไต่สวนคำร้องแล้วหนุ่มไม้และทนายเจมส์นิติธรนะครับซึ่งเป็นทนายผู้รับมอบอำนาจของไม้พร้อมด้วยนายสนิทปัจจยาทนายความเจ้าของคดีได้ให้สัมภาษณ์โดยไม้นะครับได้เปิดถึงการมาครั้งนี้ว่ายื่นคำขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อำนาจการปกครองร่วมถามว่าเครียดไหมก็เป็นธรรมดาที่ผ่านมามีการปรึกษาครอบครัวมาโดยตลอดว่าจะทำยังไงดีจนมาถึงวันนี้ก็คิดว่าจะเคลียร์กันให้จบเร็วซึ่งก็ยังและอาจต้องยื้อไปอีกที่ผ่านมาพยายามติดต่อซาร่าและน้องแม็กเวลมาหลายเดือนแล้วและก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนั้นขอชี้แจงทีเดียวหลังการพิจารณาแล้วจริงๆอยากที่จะให้เคลียร์กันง่ายๆและเอาลูกเป็นหลักเพราะผมเองไม่ได้เจอลูกมานานหลายเดือนแล้วหัวอกคนเป็นพ่อเป็นปกติที่จะต้องคิดถึงจากนั้นนายสนิทปัจจยานะครับทนายความเจ้าของคดีกล่าวถึงการมายื่นเรื่องรับรองบุตรน้องแม็กเวลเพื่อให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและจะได้มีอำนาจในการปกครองบุตรซึ่งขั้นตอนวันนี้คือการนัดไต่สวนคำร้องโดยทางซาร่านั้นได้ยื่นคัดค้านโดยจะมีการนัดไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งข้อเท็จจริงจะมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่2พฤศจิกายน2563ที่ศาลวันนี้ไม่มีการพูดคุยกันเพราะเนื่องจากคุณซาร่านั้นไม่มาที่ศาลมีเพียงทนายความเท่านั้นที่มาโดยได้มีการแจ้งต่อศาลว่าคุณซาร่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งความยืดเยื้อของคดีนี้อยู่ที่ขั้นตอนของศาลสิ่งที่ไม้ยื่นต่อศาลนั้นก็คือการขออำนาจปกครองบุตรและมีอำนาจปกครองน้องแม็กเวลร่วมกับซาร่าในฐานะพ่อและแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วคดีการยื่นขออำนาจปกครองบุตรจะเป็นฝ่ายของทางแม่เป็นผู้เรียกร้องแต่ในครั้งนี้ทางฝั่งผู้เป็นพ่อนั้นเป็นคนยื่นเรื่องในทางข้อที่จริงไม้เป็นบิดาของแม็กเวลอยู่แล้วตามใบสุติบัติด้านทนายเจมส์นิติธรนั้นซึ่งเป็นทนายผู้รับอำนาจของไม้ก็ได้เผยว่าคดีนี้จะยากหรือจะง่ายขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายว่าจะสามารถจะลดทิฐิลงได้ไหมไม้พูดมาโดยตลอดว่าขอให้เอาเรื่องส่วนตัวทิ้งไว้ก่อนแล้วเอาผลประโยชน์ของลูกมาเป็นหลักอีกอย่างที่สังเกตได้ง่ายๆเลยการที่ฝ่ายชายร้องขอเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่เพราะสาเหตุที่ผู้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจะมีหน้าที่ในการต้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กเขาเลยจะไม่ไปเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายกันเพราะถ้าไปเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่จ่ายเงินจะมีผลทางกฎหมายทันทีแม่อาจจะยื่นเรื่องขอบังคับให้ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรประเด็นของไม้คือเขารับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยก่อนที่เพิ่งจะมีปัญหากันตอนต้นปี2563นี้สิ่งที่ไม้มาวันนี้เพราะไม่อยากเป็นพ่อแค่การจ่ายเงินอยากจะเลี้ยงดูลูกอยากจะมีส่วนในการตัดสินใจหลายอย่างเพราะที่ผ่านมาเขาไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลยฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าใครฟังอยู่แล้วเห็นใจเด็กอยากให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอดีตก็ให้เป็นอดีตไปเราจะคุยกันข้างหน้าในการแก้ปัญหาอะไรที่สามารถทำได้เร็วที่สุดให้ทำก่อนเพื่อประโยชน์ของเด็กถ้าได้รับการรับรองสิทธิ์ก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างพอเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะมีการตกลงกันว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูใครจะเป็นคนจ่ายไม่จ่ายทั้งหมดหรือจ่ายคนละครึ่งเด็กจะเรียนที่ไหนอำนาจการปกครองเป็นของใครหรือจะเป็นร่วมกันในส่วนของทิศที่อยู่นั้นใครจะเป็นผู้กำหนดใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมานั่งโต๊ะคุยกันว่าอะไรตรงไหนเพื่อประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับความอบอุ่นทั้งพ่อและแม่ตำแหน่งของพ่อแม่ลูกนั้นลาออกกันไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นยันตายตายแล้วก็ยังต้องติดอยู่อย่างนี้การที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วเขาต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ทิ้งหน้าที่ให้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งทนายเจมส์นิติธรกล่าวทิ้งท้ายครับเรียกว่าเป็นปมปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับสำหรับเรื่องนี้กับการขออำนาจการปกครองบุตรครับในฐานะพ่อของหนุ่มไมพิรัตน์นิธิไพศาลกุลครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ